อันยอเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมากอเคปอนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฟิลิสจาก s t ตย์คริสกันนะครับตอนนี้เนี่ยฟิลิสเขาโด่งดังแล้วก็ฮอตมากๆเลยในวงการแฟชั่นจนจะฉุดไม่อยู่แล้วล่าสุดนี้เนี่ยฟิลิสนะครับ ขึ้นแท่นเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถจะสร้างมูลค่าสื่อหรือว่า MIV ได้สูงที่สุดในงาน Paris Fashion Week ซึ่งในงานปีนี้เนี่ยฟิลิปก,ก็คือเดินแบบฉ่ำเลยนะครับเป๊ะมากแล้วก็ปังมากๆด้วยมีความโมเดลอยู่ในตัวเนี่ยสูงสุดๆไปเลยและมูลค่าสื่อนะครับที่ฟิลิกนั้นสามารถทำไปได้ก็อยู่ที่9.1ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นประมาณเกือบๆ25%เลยของแบรนด์ลุยวิตตองนั่นเองใครที่ได้ดูโชว์ในวันนั้นเนี่ยก็น่าจะ เห็นแล้วว่าฟิลิกส์จะทำออกมาได้ดีขนาดไหนถ้าไม่บอกเนี่ยคือแบบเป็นโมเดลแบบระดับปังๆระดับอินเตอร์เลยนะครับแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยฟิลิกนั้นมาจากวงการของศิลปินไอดอลเคป๊อปนั่นเองแต่ว่าในฐานะของโมเดลก็ทําได้ดีมากๆเลยด้วยและนอกจากนั้นในตอนนี้นะครับยอด Follow IG ของฟิลิกเนี่ยก็พุ่งขึ้นไม่หยุดเลย ล่าสุดนะครับยอดฟอลของ f ิลิกส์นั้นทะลุ16ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาไปเนี่ยประมาณแค่เเดือนเท่านั้นเองกับการคว้ายอดฟอล16ล้าน followers รวดเร็วที่สุดของ Gen Z แล้วก็เป็น IG ที่สามารถทำยอดฟอลได้สูงที่สุดด้วยนะครับในตึกฟ้าหรือว่า JYP Entertainment นี่ก็เป็นเรื่องราวปางๆของนุ่ม f ิลิกส์นะครับที่เราหยิบมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้ใครเป็นแฟนคลับกันบ้างาอวยยอดกิริกันได้เลยสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเราหวาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, ก, subscribe, กด้วย ครับสวัสดีครับอันยอง